คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมหงใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์พระให้ได้มาแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์องค์วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายโดยเอาธรรมะคาถาที่เป็นคาถาธรรมในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้และหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเรียบเรียงไว้ในธรรมปัฏฐกถาโดยมีเรื่องในอดีตการหรือที่เรียกว่านิทานมาเล่าประกอบโดยเฉพาะเป็นเรื่องของอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีในการที่จะได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือเป็นพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้เป็นชาติแต่ละชาติแต่ละครั้ง เนี่ยที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเมื่อประมาณ20อสงไขยแสนกับโอ้จำนวนมากมายมหาศาลเป็นเวลามากมายหลายพันหลายหมื่นหลายล้านชาติถ้านับชาตินะแต่ละชาติแต่ละชาตินี่นะบางชาติก็20,000 ปี30,000 ปีมาถึง80,000 ปีนับพระชาติของแต่ละชาติที่พระองค์ทรงผ่านมาเราดูสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยมีพระชนมายุถึง80,000 ปี 80,000 ปีพระพุทธเจ้าสิกขี70,000 ปีเวสสภู60,000 ปีอย่างเงี้ยนะเอาแค่นี้ก็จำนวนมากมายนับไม่ถ้วนแล้วเพราะในแต่ละชาติเอาชาติละ80,000 ปีเนี่ยเอาชาติละ80,000 ปีแล้วก็80,000 ชาติเอาทีนี้20อสงไขยเนี่ยมันเกินกว่านั้นมากกว่านั้นที่หนึ่งอสงไขยนี่ก็นับปีนับชาติไม่ได้นับปีนับชาติไม่ได้นับชาติไม่ได้เหมือนนั่นแหละว่ากี่ชาตินะจะเป็นอสงไขยหนึ่งเลยนะ แล้วก็แสนกับนี่นะ1 กับ120 ปีเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลในการบำเพ็ญบารมีในการสร้างสมความเป็นพระพุทธเจ้าโดยการอธิษฐานในใจด้วยการอธิษฐานในใจนี่ก็9อสงไขยถ้าอสงไขยนี้ไม่พูดนะอธิษฐานในใจอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำความดีทั้งแก่ผู้อื่นทั้งแก่ตนเองนะแก่ผู้อื่นเนี่ยมากกว่าตนเองบางชาติก็ทำให้แก่ตนเองมากแก่ผู้อื่นหนึ่งมีอย่างนี้จนมาถึงชาติสุดท้ายได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ2,600 ปีที่ผ่านมานี่2,600 ปีที่ผ่านมา2,567 ปีนี่หลังจากปรินิพพานแล้วก็บวกเข้าไปอีก45 ปีก่อนหลังปรินิพพานหลังตรัสรู้ก่อนปรินิพพานเนี่ย45 ปีบวก2,567เนี่ยบวก2,567เป็นเท่าไหร่2,600 กว่า2,600 กว่าเนี่ย
2,600กว่ามานี้พุทธองค์ก็แสดงธรรมสอนธรรมเรียกว่าทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างเดียวนะเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงบรรลุแล้วไม่ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อแต่ทำแต่เพื่อผู้อื่น ทำแต่เพื่อผู้อื่นเพื่อตัวเองนิดๆหน่อยๆเท่าที่มีความจำเป็นเช่นการกินการอยู่การนอนการขับถ่ายเราเนี่ยที่ประกอบอยู่ในขันห้าที่ยังมีขันห้าอยู่เนี่ยก็ยังต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไม่ยึดแล้วนะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดในเรื่องเหล่านี้ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวเรียกว่าหิตะปละหิตะปฏิบัติอัตตาหิตะสมบัติเพื่อตนเองนั้นพอแล้วจบแล้วเขาเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์กิจอื่นที่จะพึงทำนอกเหนือไปจากนี้ไม่มีแล้ว วันนี้ก็นั่งสันหน่อยกลับมาวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอแลนด์แล้วเมื่อวานนี้มาถึงตอนเย็นตอนกลางคืน วันนี้ก็มาเริ่มบันทึกเสียงออกอากาศทางวิทยุในตอนวันนี้ตอนนี้เป็นตอนเย็น5 โมงเย็น5 โมงเย็นแต่ที่เมืองไทยก็คงจะ10 โมงเลยนะ5 ทุ่มเลย5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งแล้ว5 ทุ่มกว่าแล้วเกือบจะครึ่งแล้วนี่5 ทุ่มครึ่งได้ยินเสียงระฆังตีเป้งเนี่ยนี่เสียงนาฬิกาไม่ใช่เสียงระฆังระฆังข้างนอกก็ดังเสียงนาฬิกาก็ดังเป้ง5 ทุ่มครึ่งในเมืองไทยแต่ที่นี่กำลัง5 โมงเย็น5 โมงครึ่งเอาละตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันอากาศหนาวเย็นวันนี้6 องศาในขณะที่พูดอยู่นี้6 องศาสูงสุดก็13 องศาเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาขณะนี้6 องศามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันวันนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทรงปรารภบรรพชิต3 รูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุนชมัตตานังเป็นต้นซึ่งในใจความของธรรมะก็จะหมายถึงว่าไม่ให้ประกอบในการยึดมั่นถือมั่นในบุคคลอันเป็นที่รักเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกปู่ย่าตายายอะไรกันเนี่ยซึ่งการ
ถือเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่รักเป็นที่พอใจย่อมจะมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อพลัดพรากไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่จึงไม่ให้ผูกสมัครรักใคร่ในสิ่งที่เป็นสังขารคือการประกอบกันสังขารคือการประกอบกันคือร่างกายของเราเนี่ยก็คือขันห้านี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสัตว์สัตว์ตัวนี้สัตวะตัวนี้คนจริงแปลว่าข้องนะข้องอยู่ติดอยู่ผูกพันมุ่งมั่นหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นติดอยู่ในโลกนี้ติดอยู่ในสังขารในสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมจะมีความทุกข์ เรื่องนี้มีบรรพชิตสามรูปเป็น เรื่องเล่าประกอบวันนี้อาจจะไม่ทันจบ เพราะว่ามันเป็นเรื่องยาวคือมีตระกูลหนึ่งนะตระกูลหนึ่งมีอยู่สามครอบในครอบครัวมีอยู่สามคนคือมีบิดามารดาและมีลูกนะพ่อแม่ลูกกันนะสามพ่อแม่ลูกสามเศร้าสามเศร้าสามพ่อแม่ลูกนี่นะในกรุงสาวัตถีมีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่พอใจวันหนึ่งบุตรน้อยนั้นมีโอกาสได้ฟังธรรมกถาจากภิกษุณีที่นิมนต์มาในเรือนมาฉันภัตตาหารมาทำอนุโมทนากถาเทศฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กน้อยนึกอยากจะบวชอยากจะบวชฟังภิกษุณีพูดธรรมะอนุบุพีกถาเรื่องของทานของศีลของการของสวรรค์โทษแห่งกามและเนกขัมมกถาตัวเองก็อยากจะบวชเด็กน้อยนี่นะก็ขอมารดาบิดาว่าโอ้ขออนุญาตออกบวชก็ภิกษุณีท่านบอกว่าโอ้เนี่ยการออกบวชเนี่ยดีมีโอกาสในการปฏิบัติธรรมเลยนะทีนี้มารดาบิดาก็ไม่อนุญาตไม่ยอมให้บวชนะเขาก็มีความคิดว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนะไม่เห็นหรือไม่อยู่เนี่ยเราก็จะออกไปบวชเหมือนกันนะจะออกไปวัดให้ไปบวชคิดอย่างนั้นต่อมามารดาบิดาเขาก็จะออกไปข้างนอกก็ได้มอบหมายถ้าพ่อออกไปเนี่ยก็มอบหมายให้แม่ดูแลลูกนะอย่าให้ไปไหนอย่างนั้นเดี๋ยวจะหนีไปบวชเวลาแม่ออกไปก็มอบหมายให้พ่อดูแลทีนี้ก็มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งมารดาบิดาเขาก็บิดาออกไปข้างนอกมารดาก็ตั้งใจว่าเนี่ยเราจะรักษาลูกรักษาบุตรนั่งพิงบานประตูบ้านอยู่ประตูที่จะออกนอกบ้านเนี่ยนั่งพิงประตูไปข้างหนึ่งแล้วก็อีก
อีกข้างหนึ่งนี่ก็เอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงบนแผ่นดินนี้นะนั่งพิงปานประตูนี้แล้วก็เอาเท้าไปยันประตูอีกข้างหนึ่งไว้ยันข้างประตูหนึ่งแล้วก็นั่งลงบนแผ่นดินแล้วก็เอาได้มาเอาได้มาปั่นได้ได้มาจะปั่นได้อยู่ก็คิดว่าเด็กน้อยนะเด็กน้อยก็คิดว่าเราจะต้องหลอกมารดาเหมือนกันจะต้องลวงมารดาแล้วก็ออกไปแล้วก็จะหนีไปบวชนี่นะก็กล่าวกับแม่ว่าโอ้แม่จ๋าหลีกฉันหน่อยหลีกฉันเถิดหลีกทางให้หน่อยฉันจะไปถ่ายอุจจาระเหมือนกันนะจะไปถ่ายอุจจาระจะออกนอกบ้านไปถ่ายอุจจาระคือในบ้านก็ไม่มีห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำอยู่นู่นปตท.ปตท.แปลว่าไปตามทุ่งออกไปนอกบ้านไปตามถนนหนทางเนื้อออกไปนอกทุ่งนู่นก็บอกแม่ว่าจะขอไปอุจจาระหน่อยปวดท้องจะไปอุจจาระหน่อยแม่ก็อนุญาตให้ไปก็ออกไปได้ครับไปวัดเลยนี่ออกไปได้ก็ไปวัดไปถึงวัดก็บอกพระโอ้ขอบวชให้เถอะขอบวชให้หน่อยเถอะเหมือนกันนะพระทั้งหลายก็บวชให้บวชได้บวชในกับภิกษุทั้งหลายเป็นสามเณรบวชเป็นสามเณรทีนี้พ่อแม่ทางบ้านก็วุ่นวายในที่นี้พ่อกลับมาถึงบ้านก็ถามแม่ว่าเอ๊ะไปไหนอ่ะลูกไปไหนแล้วนะอยู่วะเมื่อกี้ก็ยังอยู่นี่วะกันนะออกไปทำธุระข้างนอกเห็นบอกว่าจะไปจาระจะไปปตท.จะไปปตท.พ่อก็ตามหาเลยทีเนี้ยตามหาแถวในบริเวณบ้านออกไปตามทุ่งออกไปตามถนนหนทางอะไรไม่เห็นก็กลับมาเอ๊แม่เป็นยังไงเนี่ยลูกเราไปไหนหาก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแม่อยู่นี่นะอยู่บ้านนี่นะเดี๋ยวพ่อจะไปตามหาอาจจะไปวัดเหมือนกันนะอาจจะไปวัดเสร็จแล้วก็ไปตามไปที่วัดไปถึงอ้าวปรากฏว่าบวชเป็นสามเณรแล้วทำไมลูกพ่อทำไมอนุญาตทำไมหนีมาบวชเนี่ยทำให้พ่อแม่ทำให้บ้านเราก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครสืบตระกูลนะสิว่างั้นนะเลือกนาไร่สวนบ้านช่องห้องหออะไรต่างๆของเราก็มีอยู่อุดมสมบูรณ์ลูกกลับไปเถอะเนี่ยบวชไม่ต้องบวชอ่ะสึกก็ไปเถอะเหมือนกันนะสามเณรก็สั่นหัวอะไรนี่สั่นหน้าแต่ว่าไม่เอาไม่เอาพ่อไม่เอาเหมือนกันนะผมจะอยู่วัดผมจะบวชอยู่บ้านไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะภิกษุณีเทศว่าอยู่บ้านไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องออกบวชจึงจะได้ปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอะไรนะ
พ่อกับแม่พากันอยู่ไปเถอะมาอยู่บ้านไปเถอะผมไม่ไปแล้วเหมือนกันนะอาตมาไม่ไปแล้วเหมือนไม่กลับ ไปบิดาก่อนเอ๊ยยังไงกันเนี่ยลูกก็ไม่ไปไม่กลับบ้านนะเออตัดสินใจไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอยู่บ้านก็ไม่มีประโยชน์ลูกก็ไม่อยู่ด้วยบวชดีกว่าเหมือนกันนะบวชดีกว่าก็เลยเอาขอพระบวชให้พระก็เอาบวชก็บวชหลวงผมบวชให้อืม เย็นมาทางกายมารดาอยู่ที่บ้านก็เอายังไงลูกก็หายไปสามีก็ออกไปแล้วก็ไม่กลับมาเอ๊สงสัยจะอยู่ที่วัดเหมือนตามไปอีกตามไปที่วัดเลยทีนี้ตามไปที่วัดไปถึงอ้าวเห็นสองคนพ่อกับลูกบวชเอ๊ะยังไงวะนะเข้าไปหาพ่อลูกหาสามเณรหาพ่อยังไงมาพากันมาบวชหมดแล้วใครจะอยู่กับแม่หาลูกใครจะอยู่ที่บ้านน่ะบ้านเราก็ชิบหายวายวอดเดี๋ยวนี้ว่างั้นไม่มีใครอยู่แล้วเหมือนอ๋อพระคุณเจ้าพ่อและลูกนะขอลาสิกขาเถอะมาไปอยู่ด้วยกันที่บ้านไปอยู่ที่บ้านไม่มีใครสองคนก็ไม่ยอมทั้งพ่อทั้งลูกไม่ยอมสึกฝ่ายแม่ก็ทำยังไงดีนี่เอ้ก็จะประโยชน์อะไรวะงั้นที่บ้านลูกก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เราบวชดีกว่าเลยนะบวชดีกว่าพากันบวชเลยทีนี้ไปสำนักภิกษุณีไปสำนักภิกษุณีก็ขอภิกษุณีทั้งหลายบวชให้ภิกษุณีก็บวชให้ไอ้ทีเนี้ยภิกษุณีก็บวชให้อันนี้ทั้งสามคนพ่อแม่ลูกพากันบวชหมดนี่แม่เขาไปบวชในสำนักภิกษุณีพ่อกับลูกก็บวชที่สำนักของพระภิกษุทั้งสามตัวเนี่ยบวชแล้วก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ในแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็มาหากันมาสนทนากันบางวันก็ภิกษุณีนี่ก็มาที่สำนักของภิกษุมานั่งคุยกันกับผู้เป็นพระภิกษุผู้เป็นสามีกับลูกมานั่งคุยกันแต่แล้วบางวันก็เอาฝ่ายภิกษุนี่ฝ่ายภิกษุฝ่ายผู้เป็นพ่อกับลูกสามเณรน่ะพระกับสามเณรก็พากันไปโน่นไปคุยแล้วนั่งคุยกัน สำนักภิกษุณีคุยกันไปคุยกันมาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำวัดสวดมนต์อะไรแต่ละวันแต่ละวันก็มันนั่งคุยกันเนี่ยแต่ละวันก็เป็นนั่งคุยกันภิกษุทั้งหลายเห็นก็พากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าสามพ่อแม่ลูกเนี่ยบวชเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันทั้งวันเมามอยกัน
the God Father God Father Drone โอ้สาธุสาธุ the God Father Drone เข้ามาเอออืมนั่นแหละอ้อโมทนาเป็นคนไทยหรือเปล่าเนาะนี่เนาะสาธุสาธุอืม Godfather Drone นี่นะเออโมทนาตอนนี้เขามาหมดเวลาพอดีเออจึงตามก็ไปเฝ้าพระศาสดาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยฟ้องพระพุทธเจ้าเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาเออเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีเออนะวันนี้รายการธรรมทัศน์ออกอากาศแต่ก็มีFC เข้ามาท่านอาลักษ์ยานธรรมโมจากอำเภอลีหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลน่าจะเป็นตำบลนาสายเนาะอำเภอลีมาเป็นท่านสุดท้ายขอโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามานะครับสวดมนต์มาครับโอ้สวดมนต์มาแล้ววันนี้มันจะค่ำแล้ว6 โมงใกล้จะ6 โมงนะตอนเช้าที่นนที่นนที่นน5 ทุ่มสวดมนต์มาแล้วโมทนาโมทนาขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกในวันครั้งต่อไปขอนำรายธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร